ก็ได้จังหวะสามช่ากับคนเผ่าตาครับเป็นการบรรเลงแล้วก็ไล่ลำเพื่อเป็นการแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพก็คือคุณนันทนานะครับถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นะครับหลังจากที่ได้ขอพรและบุญบานสารเก่ากับเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพรนั้นก็สมหวังดังปรารถนาซึ่งนี่มีระวงเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน5เพลง5รอบครบถ้วนตามที่ได้เอ่ยปากลั่นวาจาไปแล้วนะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางท่านเจ้าภาพก็คือคุณนันทนาได้บนบานสารกล่าวกันไว้ก็ขอให้ได้หมดสิ้นบาดขาดสิ้นบนกันจบลงไปหลังจากที่มีลำวงถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน5รอบครบถ้วนผ่านไปนะครับโอเคนะครับในส่วนของพิธีการการแก้บนด้านหน้าเวทีของท่านเจ้าภาพก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงเวลาที่เราจะทักทายกันด้านบนเวทีกันบ้างนะครับฝากกติกาเอาไว้สักนิดนะครับผมบนเวทีเราไม่อนุญาตให้ถือเครื่องดื่มแก้วขวดรวมถึงบุหรี่ยาสูบต่างๆมาด้านบนเวทีนะครับรำวงย้อนยุคเรามีกติกาจัดร่วมสนุกกันเป็นรอบๆเมื่อหมดรอบจะมีเสียงสัญญาณนกหวีดท่านจะต้องคืนเวทีตรงนี้ให้กับน้องๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่นะครับทุกคนทุกท่านจะต้องคืนเวทีกันนี้ให้โล่งแล้วก็รอฟังจากกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวในรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบพิเศษใดๆตามที่ทางท่านเจ้าภาพระบุขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะเป็นรอบเหมาให้กับแม่ครัวอาจจะเป็นรอบเหมาให้กับครอบครัวของท่านเจ้าภาพหรือว่ารอบเหมาให้กับเพื่อนๆของเจ้าภาพใดๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้ให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับเพราะวันนี้พิเศษอีกนิดนึงนะครับเราจะสังเกตว่าพื้นด้านหน้าพิธีจะค่อนข้างจะนิ่มๆสักนิดหนึ่งหลังจากที่ฝนตกอยู่ 2-3 วันนะครับขอความร่วมมือนะครับอุปกรณ์เวทีไม่ว่าจะเป็นเสาไฟสายไฟต่างๆนะครับอย่าไปดึงอย่าไปห้อยอย่าไปโหนนะครับอย่าไปทิ้งนะครับพยายามอยู่ห่างๆทางขึ้นลงบันไดเรากว้างขวางนะครับปลอดภัยมาตรฐานนะครับเมื่อหมดรอบก็ขึ้นลงทางบันไดช่องทางเดียวนะไม่กระโดดลงไม่ปีนลงนะครับเดี๋ยวงานลื่นเลิงจำเป็นอย่างอื่นไปเสียก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทักทายกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไงฮะระวังเชือกนะพี่นะหลังเวทีพี่อย่าโหนนะพี่เชือกด้วยนะครับพยายามอย่าไปดึงอย่าไปโหนนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกันได้นะฮะเดี๋ยวทักทายกันอีกทีนะครับตอนนี้สนุกสนานกันด้านหน้าเวทีในรูปแบบของระบงย้อนยุคกับพวกเรากันก่อนนะครับประเดิมกันรอบแรกสัก4เพลงก่อนระบง2เพลงแล้วก็3ชาติ2เพลงนะครับเชื่อ
ผัวคนนี้เด็กนี้แล้วจะแกงอะไรบอกหน่อยได้ไหมพี่นี่จะไปกี่ด้วยแกงมะละกอขอพี่ชื่อเมื่อสักถ้วยได้กินข้าวสวยตรงสัปดาห์พอดีแม่ผัวสาวจ้าอย่าหาว่ามีแสงสันบ้านอยู่ใกล้กันมองเห็นได้ทุกวันทุกวีในครัวน้องนั้นก็ต้องมาดีแอบบอกพูด
ก่อนเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเราเพิ่มเป็นรอบละ5เพลงไปเลยนะครับเพื่อที่ทุกท่านขึ้นมาแล้วจะได้สนุกสนานกันเต็มอิ่มก่อนที่จะลงเวทีเคลียร์เวทีคืนให้กับน้องๆนางรำด้วยกับออกมาเปิดหน้ากากหายใจกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตลอดทั้งรอบ4เพลง5เพลงก็แล้วแต่ที่น้องๆสนุกสนานอยู่กับทุกท่านเนี่ยน้องจะต้องปิดหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะต้องทำตามมาตรการของทางสาธารณสุขนะครับก่อนที่จะอนุญาตให้เรามีงานเลื่อนเลิงรูปสนานก็ได้เนี่ยน้องๆก็จะต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาเมื่อหมดรอบก็เป็นโอกาสที่จะได้เปิดออกมาหายใจกันสักแป๊บหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับสวัสดี